ร่วมกันอ่านสลับนะคะเดี๋ยวจะมีเสียงอีกเสียงหนึ่งที่เป็นเสียงสลับร่วมไปกับพี่น้องวันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะก่อนเทศเป็นครั้งแรกที่มีฝนตกชุ่มฉ่ำอยู่ด้านนอกโอเคพี่น้องพร้อมนะคะในมัทธิวบทที่6ข้อ25ถึง34เดี๋ยวข้าพเจ้าจะเริ่มก่อนนะคะเพราะเหตุนี้เราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่ากังวลกังวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มและอย่ากังวลกังวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งห่มชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารไม่ใช่หรือและร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มไม่ใช่หรือจงดูนกทั้งหลายบนฟ้าพวกมันไม่ได้หว่านไม่ได้เกี่ยวไม่ได้รวบรวมไว้ในยุ้งฉางแต่พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงพวกมันไว้ท่านไม่ประเสริฐกว่าพวกมันหรือมีใครในพวกท่านที่โดยความกังวลกังวายสามารถต่ออายุของตนให้ยืนนานขึ้นอีกนิดหนึ่งได้จริงเครื่องนึ่งห่มทำไมจงพิจารณาดูว่าดอกไม้ในทุ่งนานั้นเติบโตขึ้นอย่างไรมันไม่ทำงานมันไม่ปั่นได้แต่เราบอกท่านพวกท่านว่าแม้แต่กษัตริย์ซาโลมอนเมื่อทรงบริบูรณ์ด้วยศักดิ์ศรีก็ไม่ได้แต่งพระองค์งามเท่าดอกไม้เหล่านี้สักดอกหนึ่งและถ้าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ทุ่งนาอย่างนั้นซึ่งเป็นอยู่วันนี้และรุ่งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟโอ้พวกมีความเชื่อน้อยพระองค์ไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหรือเหตุฉะนั้นอย่ากังวลกังวายและกล่าวว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มหรือจะเอาอะไรนุ่งห่มเพราะว่าบรรดาคนต่างชาติแสวงหาสิ่งทั้งปวงนี้แต่ว่าพระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงนี้แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้เพราะฉะนั้นอย่ากังวลกังวายถึงวันพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีเรื่องกังวลกังวายของมันเองแต่ละวันก็มีทุกข์พออยู่แล้วขอบคุณพระเจ้าสรรพวจนะคำของพระองค์ในเช้านี้เราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงห่วงใยชีวิตของเราและพระองค์ปรารถนาให้ชีวิตของเรานั้นได้ละจากความกังวลกังวายทั้งสิ้นและมอบให้กับพระองค์ขอวันนี้เราทุกคนจะร่วมศึกษาพระวจนะพระเจ้าร่วมกันและทำความเข้าใจและเห็นถึงความห่วงใยกับพระเจ้าและเติบโตขึ้นในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนขอเรียนเชิญทุกท่านนั่งลงนะคะหัวข้อคำเทศนาวันนี้นะคะก็คือเรื่องชนะความวิตกกังวลได้อย่างไรพี่น้องทราบไหมคะว่ามีสถิติที่น่าตกใจเหมือนกันว่าในโลกปัจจุบันนี้เนี่ยเกือบ1ใน3ของประชากรทั้งโลกกำลังป่วยเป็นโรควิตกกังวลจริงๆแล้วเราทุกคนก็มีเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันนะคะที่จะทำให้เรารู้สึกกังวลกังวายหรือวิตกกังวลได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่หรือว่าหน้าที่การงานหรือการดำเนินชีวิตต่างๆสิ่งที่เข้ามากระทบในชีวิตของเราเนี่ยที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจวิตกกังวลหรือกังวลกังวายใจในหลายๆครั้งถ้าอยู่ในสภาวะปกติเราก็จะสามารถสลัดสิ่งที่เรากังวลใจเนี่ยได้ภายในเวลาอันรวดเร็วอาจจะใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงหรือว่าไม่กี่วันแต่ถ้าสมมุติว่าความไม่สบายใจความกังวลใจอยู่กับเรายาวนานนะคะเป็นหลักสัปดาห์หลักเดือนหรือว่าเป็นหลักปีระยะเวลาที่ยาวนานเนิ่นนานแบบนี้แล้วเราไม่สามารถสลัดความรู้สึกกังวลกังวายใจความวิตกกังวลไปได้นะคะนั่นอาจจะหมายถึงว่าเรากำลังป่วยเป็นโรควิตกกังวลก็ได้จากคำอธิบายนะคะของนิตยสาร Medical News Today ได้บอกว่าโรควิตกกังวลสามารถวัดได้จากอะไรคะวัดได้จากการแสดงปฏิกิริยาในระดับที่มากเกินกว่าสิ่งที่คนทั่วไปแสดงออกมาปฏิกิริยาตอบสนองต่อเรื่องราวหรือเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้ใจเราตุ้มๆต่อมๆหรือว่ากังวลใจปฏิกิริยานั้นคืออะไรมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะได้แบ่งปันประสบการณ์ของตัวเองเมื่อเขาได้ป่วยเป็นโรควิตกกังวลชนิดแพนิคเขาได้เล่าว่าผมรู้สึกมึนหัวเกือบตลอดเวลาและอาการมึนหัวก็หนักขึ้นเรื่อยๆอยู่ดีๆก็รู้สึกมือนะคะชาและเท้าก็ชาด้วยแล้วรู้สึกปวดแป๊บๆที่สะก้านสมองที่สมองปวดตามเนื้อตัวตามร่างกายและปลายนิ้วมือที่รู้สึกปวด
ขึ้นไส้เหมือนมีอะไรมาจุกที่คออยู่ตลอดเวลาตาก็พร่ามัวด้วยความกังวลใจอาการมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆตลอดเวลาโดยที่พอการเปลี่ยนก็ยิ่งเครียดใจก็เครียดว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรกันแน่ในความรู้สึกแบบนี้คือจากคนที่เคยแข็งแรงดีแต่กลับรู้สึกว่ามีอาการของสิ่งต่างๆที่เข้ามาในระบบร่างกายที่ทำให้เขารู้สึกว่าจากคนแข็งแรงกลายเป็นคนสุขภาพมีปัญหาสติก็เริ่มแตกเขาก็เริ่มกังวลเข้าไปอีกพอกังวลก็ไปหาหมอบ่อยหาหมอบ่อยหมอก็ดุว่าคุณมาทำไมบ่อยๆเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะอาการแบบนี้เนี่ยจะรักษาอย่างไรเขาได้ทานยาตามอาการที่หมอให้มาในขณะเดียวกันคุณหมอก็ให้ยาแก้วิตกกังวลด้วยสาเหตุที่ผมป่วยเขาได้บอกว่าไม่ใช่เพราะร่างกายแต่เป็นจิตใจต่างหากที่กำลังป่วยทำให้ผมเริ่มจิตตกหนักกว่าเดิมซึ่งก็จะส่งผลให้ร่างกายทรุดไปทานยาของคุณหมอแล้วก็อาจจะไม่ดีขึ้นบางวันก็นอนเป็นเหมือนผักอยู่นิ่งๆทำอะไรไม่ได้เป็นสัปดาห์แล้วหมอก็บอกเขาว่าผมเป็นโรควิตกกังวลชนิดแพนิคเขาบอกว่าสิ่งที่เขามีอาการต่างๆเหล่านั้นยาไม่ได้ช่วยแถมบางครั้งเป็นหนักกว่าเดิมอาการที่เพิ่มเข้ามาอีกจากความกังวลใจก็คือปวดปัสสาวะตลอดเวลาปวดท้องน้อยมีอาการคล้ายๆเป็นโรคไตปวดข้อกระดูกมีอาการวูบเป็นพักๆหน้ามืดเหมือนคนกำลังจะเป็นลมร่างกายเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวโดยไม่มีสาเหตุเตือนล่วงหน้าหายใจไม่อิ่มรู้สึกเหนื่อยขณะที่นั่งเฉยๆนั่งอยู่เฉยๆก็เหนื่อยได้ใจสั่นใจเต้นเร็วเหงื่อแตกที่ฝ่ามือและฝ่าเท้าอาการเหล่านี้จะกำเริบโดยไม่มีสัญญาณใดๆผมรู้สึกทรมานมากนั่นคืออาการหนึ่งนะคะที่ผู้ชายท่านหนึ่งได้มาแชร์ประสบการณ์ของการป่วยเป็นโรควิตกกังวลไว้เมื่อได้อ่านแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้เห็นก็คือร่างกายของคนเรากับจิตใจมีการทำงานที่ประสานกันอย่างชนิดที่เรียกว่าแยกเกือบไม่ออกเลยเหมือนเราไม่สามารถตัดผิวหนังออกไปจากส่วนของร่างกายได้ฉันใดจิตใจก็ไม่สามารถตัดออกไปจากระบบร่างกายได้ฉันนั้นเพราะมีการเชื่อมโยงกันแบบต่อเนื่องถ้าร่างกายเรารู้สึกอารมณ์ดีจิตใจเราก็รู้สึกสดชื่นร่างกายแข็งแรงดีกระปี้กระเป๋าได้มีอากาศโห่ร้องสรรเสริญพระเจ้าเราก็จะรู้สึกดีไปด้วยแต่ในวันนึงถ้าเรามีจิตใจห่อเหี่ยวด้วยความเศร้าด้วยความโกรธด้วยความเกลียดร่างกายเราก็จะรับอารมณ์ที่ไปทำงานปฏิกิริยาจิตใจกับร่างกายที่เชื่อมต่อกันนี่คือสาเหตุที่หลายๆครั้งเนี่ยคนป่วยเป็นโรคทางใจแต่กลับงงว่าเราป่วยกายหรือเปล่าแล้วก็เฝ้าหาสาเหตุว่าเอ๊ะเราเป็นโรคอะไรเมื่อหมอตรวจสาเหตุไปแล้วก็ไม่พบว่าเราเป็นอะไรกันแน่เพราะอะไรเพราะจริงๆสาเหตุหลักๆต้นตอก็คือจิตใจของเราป่วยและพระเจ้าทรงห่วงใยเรายิ่งนักนะคะพระองค์ทรงห่วงใยชีวิตของเราเพราะว่าพระองค์ทรงสอนเรื่องอย่ากังวลกังวายให้เราละความกังวลกังวายไว้กับพระเจ้าในปัจจุบันนี้นะคะมีโรคป่วยทางใจเกิดขึ้นมากมายและในวงการแพทย์เองเนี่ยก็ได้ทราบจริงๆว่ามีคนป่วยทางจิตเยอะขึ้นและโรควิตกกังวลก็เป็นโรคทางจิตชนิดหนึ่งโรคทางจิตใจที่พระเจ้าปรารถนาให้เราผ่านพ้นโรคนี้นะคะผ่านพระวจนะคำของพระเจ้าในเช้านี้แต่ก่อนที่เราจะมาดูวิธีการที่พระเจ้าทรงสอนเราผ่านพระวจนะคำของพระองค์ว่าทำอย่างไรเราจะมีชัยชนะเหนือความวิตกกังวลได้อยากให้พี่น้องลองมาศึกษาร่วมกันนะคะเป็นข้อมูลเบื้องต้นว่าการป่วยด้วยโรควิตกกังวลนั้นมีอยู่กี่ประเภทวันนี้เอาข้อมูลมาเพียงแค่ประมาณ7ประเภทสั้นๆก่อนนะคะถ้าเราแบ่งเกณฑ์ตามการวินิจฉัยของจิตเวชคนที่ป่วยเป็นโรควิตกกังวลจะมีอย่างน้อย7โรคหรือ7ภาวะที่เขาได้แบ่งเอาไว้1ก็คือโรควิตกกังวลทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นโรควิตกกังวลทั่วไปนะคะจะมีอาการอย่างไรจะมีอาการคือมีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆไปเช่นสุขภาพการงานการเงินคู่ครองครอบครัวสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขากังวลแต่อาจจะหาสาเหตุไม่ได้แน่ชัดว่าเกิดจากปัญหาอะไรแน่สองก็คือโรคแพนิคหรือตื่นตระหนก
ป็นโรคที่แสดงอาการตกใจหรือหวาดกลัวในเรื่องต่างๆหรือในภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันหรือในเวลาสั้นๆซึ่งอาการทางร่างกายอย่างที่ตัวอย่างของผู้ชายท่านนั้นก็ยังมีอาการอื่นๆเช่นตัวสั่นมีอาการสับสนหายใจติดขัดรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นโรคหัวใจโรคไตหรือโรคร้ายแรงต่างๆจนกระทั่งมีความรู้สึกเหมือนจะเป็นบ้านั่นก็คือตัวอย่างหนึ่งของโรคแพนิคนะคะ3คือโรคกลัวอย่างเฉพาะเจาะจงเป็นความรู้สึกที่มีความกลัวอย่างรุนแรงต่อสิ่งของหรือสถานการณ์เฉพาะบางอย่างเช่นอะไรบ้างเช่นกลัวความสูงมากๆกลัวความแคบกลัวความมืดกลัวสัตว์บางชนิดกลัวผลไม้บางอย่างกลัวมากแล้วก็เป็นความพยายามที่อยากจะหลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆเหล่านั้นเห็นไม่ได้ตกใจสมมุติว่าข้าพเจ้าเป็นคนกลัวงูแล้วระหว่างที่นั่งทำงานอยู่อาจารย์สลันยื่นมือถือเข้ามาเพื่อให้ดูรูปงูนี่คือผงะเลยนะคะจะเป็นแบบนี้หลายครั้งหรือบางครั้งนั่งอยู่ในรถขับรถอยู่แล้วน้องโฟตอนบอกมามิให้ดูอะไรแล้วก็มาจ่อที่หน้าวันนั้นเขากำลังเสิร์ชสัตว์ที่แบบอันตรายและได้ยินเขาพูดคำว่างูอุ้ยมีงูด้วยแล้วเขาก็กำลังพูดถึงปลาหมึกที่มันอันตรายแต่ระหว่างทางที่เราคำว่างูมันเข้าไปแล้วนะคะพอยื่นมือถือมาระหว่างขับรถโฟตอนทำแบบอย่าทำแบบนี้มามิตกใจอันนั้นคือมันก็มีความกลัวสัตว์บางชนิดแล้วพยายามหลีกเลี่ยงแต่ถามว่าเข้าข่ายเป็นโรคไหมนี่ต้องดูต่อไปนะคะว่าถ้าอยู่ใกล้ๆเราจะเกิดอะไรขึ้นนะคะนี่คือตัวอย่างหนึ่ง4ก็คือโรคกลัวการเข้าสังคมเช่นมีความรู้สึกรุนแรงหรือมีความรู้สึกระมัดระวังตัวเกินกว่าปกติเกินเหตุในสถานการณ์ต่างๆที่ต้องพบเจอในสภาวะปกติประจำวันทั่วไปกับผู้คนก็มักจะเป็นความกังวลเรื่องการถูกตัดสินจากผู้อื่นหรือกลัวว่าจะเกิดความอับอายเราอายกลัวถูกล้อเลียนอันนี้จะเป็นภาวะของคนที่เป็นโรคกลัวการเข้าสังคมนะคะเพราะเขาจะรู้สึกไม่สบายตัวต้องคอยระมัดระวังต้องคอยแคร์สายตาว่าคนอื่นจะคิดกับเขาอย่างไร5ก็คือโรคย้ำคิดย้ำทำนะคะอาการที่เป็นเช่นคอยไปตรวจดูกรประตูที่บ้านหน้าต่างปิดหรือยังล็อกประตูหรือยังย้ำคิดคือคิดซ้ำๆทำหรือยังทำทีหนึ่ง3รอบ4รอบย้ำทำนะคะย้ำคิดแล้วก็ย้ำทำบางคนก็ล้างมือซ้ำๆซ้ำๆโรคนี้มันช่างสกปรกเหลือเกินนะคะเราต้องล้างมือให้สะอาดล้างจนมือเกือบจะเปื่อยแล้วนะคะหรือว่าอาการบางประเภทก็คือชอบด่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด่าเสร็จแล้วก็กลัวกลัวแล้วก็ขอโทษขอโทษแล้วก็ด่าใหม่นะคะก็จะเป็นการย้ำคิดแล้วก็ย้ำทำอยู่เรื่อยๆแบบนี้6ก็คืออาการผิดปกติทางใจในเรื่องของเหตุการณ์ร้ายแรงบางประเภทเช่นเกิดความรู้สึกเจ็บปวดกับเรื่องในอดีตบางอย่างเช่นเหตุการณ์สู้รบในสงครามถูกกระทำชำเราการถูกล่วงละเมิดทางร่างกายหรือจิตใจอุบัติภัยอุบัติเหตุร้ายแรงหรือความตึงเครียดบางกรณีที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา7ก็คือโรควิตกกังวลเมื่อต้องแยกจากจะเป็นความรู้สึกกังวลมากเกินเหตุนะคะที่เราจะต้องจากบางบุคคลหรือบางสถานที่เป็นความรู้สึกรับไม่ค่อยได้จิตใจมันหวิวแม้ต้องจากกันระยะสั้นๆก็ตามนี่คืออย่างน้อย7ประการนะคะที่เป็นอาการของคนที่เป็นโรควิตกกังวลแท้ที่จริงแล้วโรคทางใจยังมีมากกว่านี้อีกเยอะนะคะที่ได้ถูกจัดหมวดหมู่ออกมาคำถามถามว่าเราเข้าข่ายไหนคะเราอยากเข้าข่ายไหนเลยนะคะขอพระเจ้าทรงโปรดดูแลเพราะว่าพระเจ้าทรงห่วงใยชีวิตของเราจริงๆพระองค์ไม่อยากให้เราอยู่ในความทุกข์ด้วยความวิตกกังวลแค่ความกังวลกระวายวิตกกังวลใจในเรื่องทั่วไปเนี่ยเราก็ทุกข์พออยู่แล้วแต่ถ้าเราเป็นโรคด้วยแล้วมีอาการทางกายประกอบไปด้วยเราก็ต้องสิ้นเปลืองแม้ว่าจะสามารถรักษาหายได้ทานยาช่วยได้แต่การที่เราต้องเสียเวลาเดินทางไปพบคุณหมอแล้วก็เวลาที่เราป่วยต้องหยุดงานบางคนหยุดงานเป็นเดือนก็มีก็จะเกิดปัญหาต่อชีวิตประจำวันของเราเช่นกันและพระเจ้าทรงปรารถนาให้เราได้รับการป้องกันไว้ผ่านพระวจนะพระเจ้าสำหรับคนที่อาจจะมีอาการอยู่สงสัยอยู่ไม่แน่ใจเป็นหรือเปล่าก็ลองขอพระเจ้าทรงทำการเคลื่อนไหวในวันนี้ผ่านพระวจนะคำของพระองค์นะคะสุภาษิตบทที่12ข้อ25ได้บอกว่าความกังวลกระวายในใจถ่วงคนความกังวลกระวายในใจคนถ่วงเขาลงแต่ถ้อยคำที่ดีทำให้เขายินดี
นั่นหมายถึงว่าใจที่เต็มไปด้วยความกังวลกระวายนั้นจะถ่วงให้ใจของเรานั้นตกลงไปทำให้จิตใจของเรานั้นไม่สามารถที่รับการชูใจได้นะคะเหมือนมีก้อนหินที่มาถ่วงใจของเราให้หลุดลงไปแต่พระเจ้าปรารถนาให้ชีวิตของเรานั้นได้รับถ้อยคำแห่งความชื่นชมยินดีผ่านพระวจนะพระเจ้าวันนี้เราจะมาดูด้วยกันนะคะว่าเราจะมีชัยชนะเหนือความวิตกกังวลได้อย่างไรสิ่งที่หนึ่งนะคะอยากให้เรามีความตั้งใจแบบนี้คือเราต้องมองเห็นการเลี้ยงดูจากพระเจ้าในชีวิตประจำวันจากมัทธิวที่เราอ่านไปในบทที่6ข้อ25ถึง34ได้พูดถึงคำว่ากวนกวายทั้งหมด7ครั้งความกวนกวายเนี่ยถ้าเราดูในความหมายของคำว่ากวนกวายจะหมายถึงร้อนใจวุ่นวายใจวิตกกังวลและไม่เป็นสุขและถ้าเราขยายความของคำว่าวิตกกังวลนะคะคำว่าวิตกกังวลจะหมายถึงไม่สบายใจพะวงกวนกวายวุ่นวายใจเป็นห่วงเป็นทุกข์และวิตกจริตนั่นคือความหมายของคำว่ากวนกวายและวิตกกังวลเป็นความหมายที่มีความคล้ายกันใกล้เคียงกันหรือเชื่อมโยงกันและแน่นอนในความรู้สึกนี้นะคะเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้เกิดผลดีอะไรต่อชีวิตของเราเลยคำถามคือชีวิตของเรากวนกวายเรื่องอะไรเป็นพิเศษเราจะรู้สึกกวนกวายกับเรื่องอะไรมากๆถ้าดูจากพระวจนะคำตอนนี้ในมัทธิวบทที่6ข้อ25ถึง26จะบอกว่าเพราะเหตุนี้เราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่ากวนกวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกินจะเอาอะไรดื่มและอย่ากวนกวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งห่มชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารไม่ใช่หรือและร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มไม่ใช่หรือถ้าอ่านจากพระธรรมตอนนี้นะคะเราจะเห็นว่าคนในสมัยขององค์พระเยซูคริสต์พวกเขาจะมีความกวนกวายในเรื่องของปัจจัย4ปัจจัย4ก็คือการกินการดื่มเครื่องนุ่งห่มต่างๆนั่นคือสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันเลยเขายังไม่มีมือถือไม่มีโทรศัพท์ไม่มีไอโฟนยังไม่มีรถยนต์ยังไม่มีสิ่งของฟุ่มเฟือยที่ให้เขาจับจ่ายใช้สอยนะคะตัวเลือกเขาน้อยมากการที่จะทำอาหารในแต่ละมื้อใช้เวลาเยอะเดี๋ยวนี้ถ้าพี่น้องไปห้างพี่น้องจะรู้เลยว่านอกจากเราจะไปหาซื้อผักและเนื้อสัตว์เพื่อมาทำกับข้าวแต่เรากลับมีอาหารที่อยู่ในอาหารฟีดที่เราสามารถหยิบมาไม่ว่าจะเป็นสปาเกตตี้ผัดกะเพราแล้วก็ข้าวผัดไข่ดาวสารพัดมากเลยนะคะอยู่ในตู้ที่เราสามารถไปหยิบแล้วมาเวฟแค่ประมาณไม่กี่นาทีเราสามารถทานได้เลยและอร่อยด้วยและราคาถ้าเทียบแล้วสปาเกตตี้หนึ่งจานที่เราไปซื้อมาช่วงเซลล์นะคะสมมุติ79จะเหลือ60นะคะเราก็จะเอามาเยอะๆเลยถ้าเราไปซื้อที่ร้านเนี่ยเราอาจจะมีราคาที่เป็นหลักร้อยก็ได้พี่น้องเคยซื้อสปาเกตตี้ไหมคะอร่อยมากนะคะไม่ได้โปรโมทนะคะแต่มีความรู้สึกเลยว่ายุคสมัยนี้อาหารเนี่ยจานด่วนเร็วมากและก็เป็นเทรนด์ด้วยของอาหารโลกที่เขาจะเริ่มทำอะไรให้ไวขึ้นแต่ในยุคสมัยขององค์พระเยซูคริสต์ช่วงเวลานั้นกว่าจะทำอาหารได้แต่ละอย่างใช้เวลานานแค่เอาเรื่องติดเตาไฟนะคะก็นานแล้วของเราเปิดแก๊สหรือว่าเปิดเตาไฟฟ้าแต่ของเขาต้องไปหาฟืนเตรียมถ่านก็ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแต่ใช้process หรือขั้นตอนในการผลิตการทำอาหารเนี่ยนานจริงๆกว่าจะนวดแป้งกว่าจะเตรียมเนื้อสัตว์การฆ่าเนื้อสัตว์ก็ต้องมีวิธีพิธีกรรมที่ทำอย่างไรให้สะอาดแล้วก็ถูกตามธรรมบัญญัตินั่นคือสิ่งที่เราเรียนรู้ว่าในยุคสมัยนั้นการจะทำอาหารนั้นก็ใช้เวลาเยอะหรือเสื้อผ้าก็ไม่ได้มีให้เราเลือกซื้อจำนวนมากมายเหมือนในยุคปัจจุบันอาจจะไม่มีเครื่องจักรให้เย็บและต้องใช้มือกว่าจะได้เสื้อแต่ละตัวใช้เวลานานจริงๆและเมื่อเสื้อขาดไปถ้าไม่มีคนเย็บเพิ่มเข้ามาหรือไม่มีแหล่งค้าขายก็อาจจะทำให้กังวลใจนี่ก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะว่ายุคสมัยนั้นแค่เรื่องการกินการอยู่ก็สำคัญมากแล้วแค่เรื่องการจะกินอะไรจะดื่มอะไรจะนุ่งห่มอะไรก็เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับคนยุคสมัยพระเยซูแต่แน่นอนแม้คนที่มาเชื่อพระเจ้าเชื่อองค์พระเยซูเป็นคริสเตียนถามว่าเขายังละความกวนกวายได้ไหมเขาก็ยังมีความกวนกวายในเรื่องนี้อยู่เหมือนกันบางคนก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้สบายใจหรือจะฝากทุกเรื่องไว้กับพระเจ้าได้พระเยซูจึงต้องสอนว่า
ผ่านสัตว์ชนิดหนึ่งสัตว์ชนิดนั้นก็คือสัตว์ที่เราเห็นได้ง่ายๆมองขึ้นไปปุ๊บโอกาสเห็นมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นก็คือนกในข้อที่29บอกว่า26นะคะจงดูนกทั้งหลายบนฟ้าพวกมันไม่ได้หว่านไม่ได้เกี่ยวไม่ได้รวบรวมไว้ในยุ้งฉางแต่พระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงพวกมันไว้และท่านเนี่ยประเสริฐกว่าพวกมันไม่ใช่หรือสิ่งที่พระเยซูต้องสอนกับสาวกของพระองค์และหมายถึงเราในวันนี้ด้วยก็คือลองดูตัวอย่างของนกสินกเหล่านั้นไม่ต้องทำงานไม่ได้ต้องหว่านพืชไม่ต้องไปเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางแต่ถูกเลี้ยงดูโดยพระเจ้าและชีวิตของเรานั้นประเสริฐยิ่งกว่านกเหล่านั้นทั้งปวงและพระเจ้าจะไม่เลี้ยงดูชีวิตของเราหรือนี่คือพระสัญญาข้อแรกที่จะทำให้เราละความกังวลกระวายใจได้นะคะไม่มากก็น้อยสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนเราก็คือการยืนยันถึงการเลี้ยงดูของพระเจ้าในชีวิตของเราพระเจ้าทรงยืนยันว่าพระองค์เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเลี้ยงดูชีวิตของเราเสมอวันนี้อยากให้เรามองเห็นว่าตลอดชีวิตที่เราผ่านมานั้นพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราจริงๆใช่ไหมเรามองเห็นการเลี้ยงดูของพระเจ้าหรือเปล่าและนี่คือสิ่งที่พระองค์อยากให้เรามีหัวใจที่เห็นถึงการเลี้ยงดูจากพระเจ้าไม่ต้องกังวลกระวายหรือทุกวิตกกังวลใดๆเหมือนกับภาพของเด็กตัวเล็กๆเด็กถ้าเราสังเกตเด็กเขารู้ว่าเขามีความสบายใจและมั่นใจในแต่ละมื้ออาหารไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นเดี๋ยวจะมีอาหารมาวางให้เขาจะมีอาหารจะมีนมจะมีทุกอย่างเพียงพอที่คุณพ่อคุณแม่จัดเตรียมเด็กไม่รู้สึกกังวลกระวายใจว่าวันนี้จะไม่มีอะไรกินในขณะเดียวกันบางครั้งเสื้อผ้าเขามีเกินความจำเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็พยายามจะซื้อเสื้อผ้าให้โดยที่บางตัวไม่ได้ใส่เลยนะคะลูกหลายคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าซื้อเสื้อผ้าให้ลูกบางตัวยังไม่หยิบมาใส่เลยด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นการจัดเตรียมของคุณพ่อคุณแม่ที่เกินกว่าความต้องการของเราภาพของพระเจ้าต่อชีวิตของเราก็เช่นกันพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่จะจัดเตรียมทุกอย่างให้กับเราพระเจ้าจะเป็นผู้ที่เลี้ยงดูชีวิตของเราจริงๆนี่คือพระสัญญาที่พระเจ้าปรารถนาเพราะว่าชีวิตของเราประเสริฐต่างกับนกนิดเดียวคือเราเองยังต้องทำงานพอพระเจ้าสร้างเรามาให้เป็นคนที่ขยันขันแข็งและทำงานและร่วมรับใช้ไปกับพระเจ้าแล้วเราสามารถที่จะดำเนินชีวิตอย่างถวายเกียรติแด่พระเจ้าพี่น้องเคยสังเกตไหมว่าในช่วงที่คนอิสราเอลเดินทางอยู่ในถิ่นทุรกันดารช่วงนั้นไม่สามารถปลูกพืชไม่สามารถหว่านได้ไม่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้เพราะว่าเส้นทางเป็นทางผ่านและกันดารมากและกำลังจะไปในแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ก็คือคานาอันในระหว่างนั้นเขาได้ถูกเลี้ยงดูโดยมานามานาตกมาเลี้ยงดูเขาถึง40ปีแล้ววันหนึ่งที่เท้าของเขาก้าวเข้าสู่คานาอันวันนั้นคือวันแรกที่มานาหยุดตกอาหารจากฟ้าไม่มาอีกเลยนะคะไม่มีการอัศจรรย์อย่างมานาเพราะอะไรเพราะเขาสามารถทำงานได้แล้วสามารถเพาะปลูกได้เขายังต้องทำส่วนของเขาคือขยันขันแข็งและลงแรงแต่การอวยพรของพระเจ้าผ่านดินที่ดีผ่านอากาศที่ดีผ่านฟ้าฝนที่ดีที่ทำให้ต้นไม้นั้นเติบโตขึ้นนั่นหมายถึงว่าในชีวิตที่เราแห้งแล้งและกันดารบางครั้งเราจะเห็นอัศจรรย์จากพระเจ้าแม้ในความอุดมสมบูรณ์แท้จริงเบื้องหลังก็ยังเป็นอัศจรรย์ของพระเจ้าอยู่ดีที่พระองค์ทรงให้ทุกอย่างนั้นลงตัวและทำให้เกิดพืชผลและความเจริญในอาชีพการงานของเราถ้าเรามีความเข้าใจถึงการเลี้ยงดูจากพระเจ้าเราจะมองเห็นทุกมิติไม่ว่าจะยามที่เราขาดแคลนหรืออุดมสมบูรณ์และเมื่อเราเปล่งเสียงขอบคุณพระเจ้านั่นคือพระพรที่ซ่อนอยู่ที่เราจะได้รับมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำผ่านการเลี้ยงดูของพระองค์พี่น้องจำเหตุการณ์ได้ไหมว่าพระเจ้าทรงให้อีกาได้คาบขนมปังไปให้เอลียาในยามที่ต้องหนีจากกษัตริย์อาหับที่โหดร้ายที่ไม่ได้ยำเกรงในพระเจ้าแม้เอลียาต้องหนีไปอย่างเดียวดายไม่มีใครที่ร่วมความทุกข์ไปกับท่านไปอยู่ในที่ที่ไม่มีน้ำไม่มีอาหารพระเจ้าก็ยังตามไปถึงที่นั่นไม่ว่าพี่น้องจะอยู่ในที่ที่แห้งแล้งขนาดไหนไม่ว่าพี่น้องจะเดียวดายขนาดไหนพระเจ้าจะตามไปถึงที่ที่ท่านอยู่พระเจ้าจะส่งการเลี้ยงดูไปถึงชีวิตของท่านเอเมนไหมคะและพี่น้องจำภาพของคน 5,000 คนได้ไหมคะ
ที่เขาติดตามมาหาองค์พระเยซูคริสต์เขาอยากฟังคำสอนเขาอยากรู้ว่าพระเยซูสอนอะไรพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เขารอคอยอยู่หรือไม่และสิ่งที่พระเจ้าทำในช่วงที่เย็นแล้วแล้วก็ไม่มีที่ที่หาอาหารได้พระองค์ไม่ปล่อยให้คน 5,000 คนนั้นต้องหิวโหย 5,000 คนนี้คือเฉพาะผู้ชายนะคะจริงๆมีจำนวนที่มากกว่านั้นพระเจ้าไม่ปล่อยให้เขาต้องหิวโหยด้วยการเลี้ยงดูเขาผ่านขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวนั่นคือความสนใจของพระเจ้าการที่พระเจ้าเอาใจใส่แม้แต่มื้อเดียวพระเจ้าก็ไม่ให้เขาอดนั่นหมายถึงความรักพระเจ้าที่มีต่อเราทุกสถานการณ์ถ้าเรายืนยันที่จะเดินในทางพระเจ้ามีหัวใจที่ขอบคุณและมองเห็นการเลี้ยงดูของพระเจ้าเราเองนั้นจะไม่เคยอดอยากเลยในชีวิตที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เอเมนมั้ยคะมีเหตุการณ์นึงนะคะที่ได้แชร์ไว้ก็คือผู้ชายคนหนึ่งเป็นทนายความเมื่อเขาได้ปิดสำนักทนายความเขาก็ต้องไปประกอบอาชีพเป็นนักขายผู้ชายคนนี้ก็มุ่งมั่นมากว่าเขาจะต้องทำอาชีพนักขายให้รุ่งเรืองสิ่งที่เขาตัดสินใจทำคือตัดสินใจไปรับการอบรมเกี่ยวกับการขายวิธีการขายอย่างไรให้ลูกค้าติดใจทำอย่างไรที่จะดึงเงินจากกระเป๋าของลูกค้าเพราะเป้าหมายที่สำคัญของเขาก็คือการขายหนังสือทนายความหนังสือกฎหมายให้กับทนายความทั้งหลายนั่นคือความตั้งใจของเขาและเมื่อเขาจบหลักสูตรเกี่ยวกับการขายมาสิ่งที่เขาทำก็คือลงไปเดินที่ตลาดหนังสือเพื่อที่จะนำเสนอหนังสือกฎหมายแล้วก็จะขายได้เยอะๆนั่นคือเป้าหมายของเขาแต่ผลปรากฏว่าไม่ว่าจะใช้กลยุทธ์เทคนิคการพูดอย่างไรก็ไม่มีใครสักคนที่ซื้อหนังสือของเขาแม้แต่เล่มเดียวเขาเริ่มท้อใจเขาเริ่มรู้สึกว่าเขามาผิดทางหรือเปล่าเขาเริ่มรู้สึกว่าจะทำอย่างไรถ้าขายไม่ได้ก็จะไม่มีเงินไม่มีรายได้มากเพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่รออยู่เขาเริ่มหวั่นวิตกเริ่มกังวลใจในขณะเดียวกันนะคะผู้จัดการในแผนกจำหน่ายหนังสือก็ยังขู่อีกด้วยว่าจะหยุดการให้เงินทดลองกับเขาเมื่อเขากลับบ้านภรรยาก็มาขอเงินกับเขาเพื่อจะนำไปใช้หนี้ในร้านขายของชำที่ภรรยากับลูกไปเซ็นเอาไว้ชายทนายความนักขายคนนี้ก็เริ่มทุกข์มากขึ้นกุ้มใจมากขึ้นเริ่มรู้สึกหมดหวังกับอาชีพที่เขาทำเขาอยู่ในฐานะหมดตัวไม่มีเงินแม้แต่จะชำระค่าโรงแรมที่พักเขาก็เดินเข้ามาในห้องเหมือนกับคนที่พ่ายแพ้หัวใจเต็มไปด้วยความหดหู่เหี่ยวแห้งชีวิตมันเหมือนคนจนมุมในขณะที่เขารู้สึกไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครแล้วไม่รู้จริงๆว่าใครจะช่วยแก้ปัญหาให้กับเขาได้เขาก็ระลึกขึ้นมาว่าเขายังมีคนหนึ่งซึ่งก็คือพระเจ้าเขายังมีพระเจ้าเขาก็เลยหันไปหาพระเจ้าเขาเริ่มอธิษฐานเขาเริ่มวิงวอนว่าขอพระองค์ประทานแสงสว่างและสติปัญญาขอนำเขาให้ผ่านพ้นความล้มเหลวนี้เขาอธิษฐานขอพระเจ้าอย่างเจาะจงว่าขอให้มีคนสั่งหนังสือจากเขาเพื่อเขาจะมีเงินดูแลครอบครัวในขณะที่เขาอธิษฐานอยู่ในห้องนะคะเขาลืมตาขึ้นมาเขาเห็นพระคัมภีร์ที่วางอยู่เขาก็ไปเปิดอ่านแล้วเขาพบกับมัทธิวบทที่6ข้อ25ถึง34ซึ่งเป็นตอนที่เรากำลังศึกษาในวันนี้เขาจึงอธิษฐานอ่านพระคำของพระเจ้าสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นความตึงเครียดรู้สึกผ่อนคลายความกลัวความกลุ้มใจความทุกข์ถูกเปลี่ยนเป็นความอบอุ่นอย่างประหลาดเขารู้สึกมีกำลังใจเข้มแข็งขึ้นมีความหวังมีความเชื่อมั่นว่าเขาจะชนะและคืนนั้นเขาก็นอนหลับอย่างสบายแม้ยังไม่มีเงินในกระเป๋าเลยนะคะต่อมาพระเจ้าทรงอวยพรให้เขาขายหนังสือได้มากกว่าจำนวนหลายๆสัปดาห์มารวมกันแล้วยอดขายหนังสือนั้นก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆและเขาก็เป็นพยานว่าเขาสำนึกทันทีเลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างผมกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้การต่อสู้คนเดียวนั้นมีทางแพ้ได้ง่ายแต่ถ้ามีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ามาช่วยมีความรักของพระเจ้ามาช่วยจะพ่ายแพ้ก็ยากนักผมได้พบความจริงนี้ในชีวิตของผมเองแล้วสรรเสริญพระเจ้านะคะ
นั่นคือตัวอย่างหนึ่งนะคะใน1เปโตรบทที่5ข้อ7ก็บอกว่าจงละความกังวลทุกอย่างของพวกท่านไว้กับพระองค์จงละความกังวลทุกอย่างของพวกท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายนี่คือพระวจนะพระเจ้าที่ยืนยันว่าละไว้เถิดความกังวลใดๆที่ท่านมีมอบไว้ให้พระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงห่วงใยท่านจริงๆในวันนี้นะคะอยากให้พี่น้องเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของท่านขอให้พี่น้องได้ละความกังวลทุกอย่างในจิตใจและหันมาขอบพระคุณพระเจ้าหันมามองเห็นการเลี้ยงดูของพระเจ้าไม่ว่าแม้เงินในบัญชีท่านจะลดลงไปบ้างแต่ท่านก็ยังมีการเลี้ยงดูของพระเจ้าอยู่เสมอแม้จะมีอุปสรรคบ้านในการทำงานแต่ท่านไม่เคยอดอยากแม้แต่มื้อเดียวเอเมนไหมคะนั่นคือการเลี้ยงดูจากพระเจ้าอุปสรรคไม่ได้เป็นปัญหาเลยที่พระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูชีวิตของท่านและนี่คือสิ่งแรกที่เราจะละความกังวลกังวายในหัวใจเราได้อย่างไรวันนี้อยากให้ท่านมองเห็นถึงการเลี้ยงดูจากพระเจ้าในชีวิตของเราตลอดที่ผ่านมานั่นคือพระสัญญาสิ่งแรกสิ่งที่สองคือเราต้องไว้วางใจในการทำงานของพระเจ้าอยากให้พี่น้องได้ไว้วางใจการทำงานของพระเจ้านะคะในข้อที่27เนี่ยได้พูดถึงว่ามีใครในพวกท่านที่โดยความกังวลกังวายสามารถต่ออายุของตนให้ยืนนานอีกนิดหนึ่งได้มีใครไหมที่กังวลกังวายแล้วทำให้เราอายุยืนนานขึ้นส่วนใหญ่ยิ่งกังวลกังวายอายุก็จะยิ่งสั้นลงนะคะโรคภัยก็จะถามหาความกังวลกังวายไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรต่อชีวิตของเราแม้แต่นิดเดียวความกังวลกังวายไม่ได้ทำให้ชีวิตของเรามีอายุนานขึ้นแข็งแรงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันกลับทำให้เราอายุสั้นลงแล้วก็ถดถอยในฝ่ายกำลังกายและกำลังใจเพราะนั่นคือสาเหตุที่เป็นการทำร้ายชีวิตของเราผ่านความกังวลกังวายมีแต่โทษที่เกิดขึ้นในชีวิตและความกังวลกังวายหรือความวิตกกังวลยังเป็นอาการของจิตถ้าเทียบภาพนะคะมันเป็นลักษณะเหมือนกับคลื่นน้ำที่ข้างบนเนี่ยมีความโอละเวงโอละเวงคลื่นน้ำจะโอละเวงอยู่ข้างบนยิ่งขึ้นแรงเท่าไหร่แสดงว่าภายใต้อาจจะมีการทำงานบางอย่างอยู่ที่ทำให้เกิดความโอละเวงนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่เรามองเห็นอาการจิตที่ออกมาจากภายนอกมันกำลังมาจากภายในหรือเบื้องล่างของใต้น้ำนั้นที่เป็นต้นเหตุของคลื่นน้ำหรือความกังวลกังวายซึ่งอาจจะหมายถึงการขาดความเชื่อมั่นบางประการการขาดความกลัวการมีความกลัวมีความโกรธมีความไม่สบายใจวุ่นวายใจอยู่แม้กระทั่งการขาดศรัทธาในบางอย่างซึ่งเป็นสาเหตุของความวิตกกังวลในข้อที่30บอกว่าและถ้าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ทุ่งนาอย่างนั้นซึ่งเป็นอยู่วันนี้แล้วรุ่งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟโอ้พวกมีความเชื่อน้อยพระองค์จะไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหรือนั่นหมายถึงว่าคนที่มีความกังวลกังวายท่าทีข้างในเขาเป็นยังไงคะเขามีความเชื่อน้อยเหมือนเขาขาดความเชื่อน้อยเกินไปนั่นคือท่าทีภายในถ้าเราอยู่ในสภาวะของความวิตกกังวลอย่างรุนแรงกังวลกังวายวุ่นวายใจนั่นหมายถึงเรากำลังอยู่ในสภาวะของการเชื่อน้อยใต้น้ำนั้นคือความเชื่อของเราที่น้อยนิดนะคะถ้าเราเชื่อน้อยถ้าเราไว้วางใจน้อยเราจะต้องทำด้วยกำลังของเรามากเป็นพิเศษแต่ถ้าเรามีความเชื่อมากไว้วางใจมากเราจะทำด้วยกำลังของตัวเองน้อยลงนั่นคือสิ่งที่จะช่วยให้เรามีความเข้าใจว่าวันใดก็ตามที่เราขาดความเชื่อในพระเจ้าวันใดก็ตามที่เราสั่นคลอนทางความเชื่อเราจะรู้สึกว่าเราจะทำด้วยกำลังของเราเราจะแก้ปัญหานี้ด้วยตัวของเราเองคนที่มีความขาดความเชื่อหรือไม่ไว้วางใจก็จะมีสภาวะบางอย่างที่เขาจะต้องใช้กำลังของตัวเองมากๆอย่างเช่นกรณีที่ภรรยาสมมุติว่าภรรยาไม่ค่อยไว้วางใจสามีแม้ว่าสามีจะทำตัวดีแค่ไหนแต่ถ้าภรรยาไม่ไว้ใจนะคะสิ่งที่ภรรยาอาจจะทำก็คือเมื่อสามีออกจากบ้านเขาก็จะระแวงว่าไปเจอสาวๆจะไปปิ๊งใครไหม
จะไปหวั่นไหวไหมใจอ่อนไหมจะไปชอบสาวที่ไหนไหมแอบมีกิ๊กหรือเปล่ารู้สึกไม่สบายใจวุ่นวายใจแล้วถ้าเขาสามีต้องอยู่คนเดียวโดยไม่มีเธอหรือไปต่างจังหวัดหลายๆวันคนเดียวเฮ้ยเขาจะไปแอบเที่ยวผู้หญิงไหมเขาจะไปดูวิดีโอไม่เหมาะสมไหมเขาจะทำอะไรหรือเปล่านะนี่คือความระแวงแล้วก็กังวลใจบางคนก็บอกว่าตอนนี้เธออยู่ไหนโทรมาโทรไม่พอต้องวิดีโอคอลมาด้วยวิดีโอคอลเสร็จช่วยฉายไปดูรอบๆมีใครอยู่บ้างมีใครอยู่ที่นั้นบ้างฉายให้ละเอียดเลยแล้วก็จะต้องทำแบบนี้ต้องไลฟ์สดนะคะมันจะได้เห็นภาพจริงนั่นคือตัวอย่างของการที่ภรรยาไม่ไว้วางใจสามีอาการก็คือต้องคอยตรวจสอบคอยระแวดระวังแล้วก็ต้องทำงานหนักเป็นพิเศษจากการควบคุมคนที่เธอไม่ไว้ใจพี่น้องที่รักการที่เราไม่ไว้วางใจใครสักคนที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราก็คือความวิตกกังวลเราจะรู้สึกว่าเราต้องจ่ายราคากับการตรวจสอบต้องคอยควบคุมจะต้องคอยถามคอยซักทำหลายอย่างที่ทำให้รู้สึกสบายใจขึ้นนั่นคืออาการของคนในขณะเดียวกันคนที่ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเราที่เราแสดงอาการไม่ไว้ใจเขาหรือเขารู้สึกเลยว่าเขาเป็นคนที่ไม่ถูกไว้วางใจเขาก็จะรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจแล้วก็พอต้องอยู่ในสภาพที่คอยตอบคำถามคอยรู้สึกว่าเป็นคนที่เหมือนไม่มีเครดิตถ้าคุณทำแบบนี้แสดงว่าเราเป็นคนที่ไม่มีเครดิตความอึดอัดก็จะเกิดขึ้นปัญหาความสัมพันธ์ก็มักจะตามมาในที่สุดการไว้วางใจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับคนที่ใช้ชีวิตร่วมกันสำหรับคนที่คบหาดูใจกันสำหรับคนที่เป็นครอบครัวเดียวกันสำหรับคนที่เป็นคริสตจักรของพระเจ้าเราจึงต้องอยู่กันด้วยความไว้วางใจด้วยความศรัทธาด้วยความมั่นใจว่าเรากำลังดำเนินชีวิตในทางพระเจ้าถ้าเราไม่ไว้วางใจกันเราจะไม่ฟังกันและกันและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากสอนเราว่าการที่เราจะละความกังวลกังวายได้วิธีหนึ่งจงไว้วางใจพระเจ้าถ้าเราไม่ไว้วางใจพระเจ้าเราจะทำหลายอย่างแทนพระเจ้าถ้าเราไม่ไว้วางใจพระเจ้าเราจะไม่เชื่อฟังและก็ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์เพราะเราคิดว่าวิธีคิดและเส้นทางของเราน่าจะดีกว่าสิ่งที่พระองค์คิดให้เหมือนกับคนไข้นะคะเขาจะไม่ยอมทานยาที่เขาได้รับจากคุณหมอถ้าเขาไม่เชื่อใจคุณหมอถ้าเขาไม่เชื่อใจในยาที่เขาได้รับมาเขาก็จะเอายาทิ้งเอาไว้มีคนไข้แบบนี้ไหมคะมีคนไข้แบบนี้ที่ไม่ยอมทานยานั่นคือคุณหมอที่แนะนำอะไรกับเขาก็ตามหรือยาที่เขาได้รับมามากเพียงไหนก็ตามจะไม่เกิดประโยชน์อะไรต่อชีวิตของเขาเลยคุณหมอและยานั้นจะไม่เกิดประโยชน์อะไรต่อการดำเนินชีวิตหรือสิ่งที่เขากำลังจะแก้ไขโรคภัยเลยเช่นเดียวกันถ้าพี่น้องไม่แสดงการไว้วางใจในพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าจะให้กับท่านจะไม่เกิดประโยชน์อะไรต่อชีวิตของท่านเหมือนดังที่กษัตริย์ซาอูลไม่ไว้วางใจพระเจ้าและตัดสินใจที่จะไม่รอคอยพระเจ้าไม่เชื่อฟังได้ตัดสินใจไปถวายเครื่องบูชาด้วยตัวท่านเองโดยที่ไม่รอซามูเอลที่กำลังเดินทางมาวันที่7กับตัดสินใจถวายเครื่องบูชาซามูเอลมาถึงตกใจเลยว่าทำไมท่านทำแบบนี้ท่านทำอะไรไปเพราะว่าหน้าที่นั้นเป็นหน้าที่ของซามูเอลที่เป็นปุโรหิตแต่ว่ากษัตริย์ไม่มีหน้าที่แต่ด้วยความกลัวจะพ่ายแพ้สงครามท่านตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะว่าท่านไม่ได้ไว้วางใจพระเจ้านั่นคือตัวอย่างหนึ่งและมีหลายๆเหตุการณ์ที่กษัตริย์ซาอูลไม่ได้ดำเนินในทางของพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรทราบไหมคะพระเจ้าไม่ทรงฟังเสียงของกษัตริย์ซาอูลอีกเลยแล้วพระองค์ก็ไม่ตอบคำอธิษฐานของท่านเมื่อเราไม่ได้แสดงความไว้วางใจพระเจ้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าและตัดสินใจทำด้วยตัวเราเองตลอดเวลาสุดท้ายคำอธิษฐานของเราอาจจะไม่ได้รับคำตอบสุดท้ายซาอูลต้องไปหาพ่อมดคนทรงแม่มดคนทรงและพยายามที่จะเรียกวิญญาณซามูเอลขึ้นมาเพื่อจะถามว่าควรจะไปออกรบไหมนั่นคือคนที่หมดหวังกับชีวิตแล้วเพราะว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือ
พระเจ้าไม่ทรงฟังเสียงแล้วปล่อยเขาไปพี่น้องสิ่งที่เราต้องเรียนรู้มากๆก็คือเรียนรู้ที่จะไว้วางใจพระเจ้าเรียนรู้ที่จะเป็นคนหนึ่งที่เชื่อฟังพระเจ้าอย่าล้ำหน้าพระเจ้าอย่าพยายามทำในสิ่งที่มันผิดจากหลักการและน้ำพระทัยของพระองค์เพราะวันนั้นคือวันที่น่ากลัวมากถ้าวันนั้นท่านไม่ได้ฟังเสียงของพระเจ้าท่านไม่ได้ยินเสียงของพระองค์อีกเลยแต่วันนี้หนุนใจพี่น้องทุกท่านนะคะขอให้ท่านจะได้ไม่เป็นทุกข์จากการที่ท่านไม่ไว้วางใจในพระองค์แต่ท่านจะมีความสุขได้ถ้าท่านเรียนรู้ที่จะไว้วางใจพระเจ้าในยอห์นบทที่14ข้อ1บอกว่าอย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์เลยพวกท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยเยเรมี17ข้อ7ถึง8บอกว่าคนที่วางใจในพระยาเวย่อมได้รับพระพรคือผู้ที่ความวางใจของเขาอยู่ในพระยาเวเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำซึ่งหยั่งรากของมันออกไปข้างลำน้ำเมื่อแดดส่องมาถึงก็ไม่กลัวเพราะใบของมันยังเขียวอยู่เสมอและไม่กระวนกระวายในปีที่แห้งแล้งเพราะมันไม่หยุดที่จะเกิดผลไม่ว่าจะเป็นปีอุดมสมบูรณ์หรือปีที่แห้งแล้งก็ยังเกิดผลได้เสมอเอเมนไหมคะชีวิตของเราจะยังเกิดผลเสมอเมื่อเราเรียนรู้ที่จะไว้วางใจและให้พระเจ้านำชีวิตเพราะเมื่อเราทรัสต์ในพระองค์เราจะไม่ทุกข์เมื่อเราทรัสต์เราวางใจเราจะไม่ต้องทุกข์เมื่อเราวางใจเราจะไม่กังวลในสิ่งใดๆพระเจ้าจะทรงตกแต่งดูแลชีวิตของเราและชีวิตของเราจะไม่หยุดเกิดผลดีเอเมนไหมคะและสิ่งที่สามก็คือเราต้องแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนต้องแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้านะคะและความชอบธรรมของพระองค์ถ้าพี่น้องสังเกตดีๆนะคะในพระคัมภีร์บอกว่าให้เราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบสิ่งทั้งปวงที่พระเจ้าจะส่งเพิ่มเติมให้แสดงว่าการได้แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์เป็นเหมือนเงื่อนไขหนึ่งที่เราเองนั้นจะได้รับสิ่งทั้งปวงที่พระเจ้าจะทรงเพิ่มเติมให้และถ้าถามว่าคำว่าสิ่งทั้งปวงที่พระเจ้าจะเพิ่มเติมให้หมายถึงอะไรถ้าเราดูพระคัมภีร์ในทั้งบริบทนะคะในมัทธิวบทที่6ที่เราได้เรียนรู้ไม่ดึงข้อพระคำหรือถ้อยคำออกไปจากบริบทนี้สิ่งทั้งปวงเหล่านี้ก็คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่พระเจ้าจะเพิ่มเติมให้นั่นหมายถึงปัจจัย4สิ่งจำเป็นที่พระเจ้าจะให้ชีวิตของเรานั้นจะได้รับการเพิ่มเติมให้อย่างเต็มบริบูรณ์โดยพระคุณพระเจ้าและพี่น้องทราบไหมว่าเพราะเหตุใดพระเจ้าจึงปรารถนาให้เราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าแสดงความเป็นเจ้าของแสดงว่าพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของของแผ่นดินเมื่อพระองค์เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งและแผ่นดินโลกนี้พระองค์ทรงเป็นเจ้าของแผ่นดินนี้เมื่อคนที่เป็นเจ้าของก็จะมีสิทธิ์ในของนั้นๆถ้าเราเป็นเจ้าของสิ่งใดไม่มีใครที่จะมาแย่งของของเราได้และเราเป็นเจ้าของสิ่งใดเรามีสิทธิ์ที่จะให้ของนั้นกับคนที่เราต้องการจะให้นั่นหมายความว่าเมื่อพระองค์เป็นเจ้าของแผ่นดินนี้โลกนี้สรรพสิ่งนี้พระองค์เป็นผู้ที่มีสิทธิ์อันชอบธรรมในการที่จะให้กับผู้ที่พระองค์ปรารถนาจะให้และการที่เราแสวงหาความชอบธรรมของพระองค์นั้นก็เพื่อเราจะมีชีวิตที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ผ่านองค์พระเยซูคริสต์ผู้ชอบธรรมเท่านั้นผู้ที่บริสุทธิ์เท่านั้นถึงจะเข้าสู่ประตูสวรรค์ได้ถึงจะเข้าร่วมในแผ่นดินสวรรค์ได้โดยสรุปคือการแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก็หมายถึงการยอมให้พระเจ้าปกครองชีวิตของเราจริงๆยอมให้พระเจ้าเป็นกษัตริย์ในใจเราเพราะถ้าพระองค์ปกครองชีวิตของเราเราอยู่ใต้คำสั่งขนาดเจ้านายสั่งเราเรายังต้องเซเยสทำตามครับผมได้ค่ะนั่นคือเจ้านายในโลกนี้สั่งเราไม่มีใครบอกว่าไม่ทำไม่เอาไม่ได้เขาก็จะไล่เราออกแต่ถ้าเรายอมให้พระเจ้าปกครองชีวิตของเราเราจะพร้อมเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เราทำอะไรเหมือนกับผู้ชายคนหนึ่งนะคะอยากจะจบด้วยตัวอย่างนี้ซึ่งเป็นบุคคลที่ข้าพเจ้าก็ประทับใจเขาเมื่อได้ฟังเรื่องราวเขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งจบด็อกเตอร์จากประเทศอเมริกาสหรัฐอเมริกาก็ได้เล่าให้ข้าพเจ้ากับอาจารย์สรางได้ฟังในชีวิตของเขา
ว่าตั้งแต่เขาเชื่อพระเจ้ามาช่วงวัยรุ่นวัยเรียนเขาก็ลำบากมากถูกต่อต้านจากครอบครัวหนักมากแต่แม้จะถูกต่อต้านยังไงถูกแสดงความรังเกียจอย่างไรสิ่งที่เขาทำก็คือยังรักษาความเชื่อเสมอเขาได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าประกาศติดตามผลสร้างสาวกตามพระวจนะคำของพระองค์ที่ได้บอกไว้พยายามรักษาความเชื่อให้มั่นคงพอเรียนจบป.โทนะคะก็ได้ถวายตัวรับใช้เต็มเวลาด้วยเงินเดือนที่น้อยมากทำอยู่ได้สักพักหนึ่งก็ตัดสินใจว่าอยากจะเพิ่มความรู้แต่ไม่มีเงินสุดท้ายพระเจ้าก็อวยพรอย่างอัศจรรย์ให้พอจะมีเงินหนึ่งก้อนอันน้อยนิดเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วไปมองหาเป้าหมายมหาวิทยาลัยที่จะเรียนต่อระดับปริญญาเอกในระหว่างนั้นก็ต้องไปทำงานล้างจานตั้งแต่4โมงเช้าถึง4ทุ่มถูกดูถูกเหยียดหยามในขณะที่ตัวเองจบปริญญาโทเคยเป็นนักวิจัยเคยรับใช้พระเจ้าดูแลคนเป็นร้อยคนแต่กลับเป็นเหมือนกับคนที่ต่ำที่สุดในร้านอาหารเพราะว่าในร้านนั้นจะมีคนใหญ่สุดคือเจ้าของรองลงมาคือผู้จัดการรองลงมาคือพนักงานเสิร์ฟและตัวเขาคือคนล้างจานเขารู้สึกว่าเขาอยู่ในสภาพที่มันแย่มากแต่ด้วยการที่เขามีเป้าหมายคืออยากเรียนต่อเอกต้องพยายามหาทุนจะทำอย่างไรสุดท้ายเนี่ยด้วยความรักและพระเมตตาคุณของพระเจ้าในระหว่างที่เงินจะหมดในระหว่างที่กำลังจะหมดใจแต่เขาลองไปสอบที่มหาลัยแห่งหนึ่งที่หมายตาเอาไว้สิ่งที่เกิดขึ้นคือด้วยความที่เขาเป็นคนเก่งเลขมากเขาทำคะแนนเลขได้จาก800คะแนนทำได้ทั้งหมด800เต็มแล้วก็วิชาต่างๆโดยเฉพาะภาคภาษาอังกฤษก็จะได้อีก300คะแนนรวมเป็น 1,100 ในขณะที่มหาลัยแห่งนี้จะรับด้วยคะแนน 1,000 เขาสามารถผ่านได้อย่างสบายๆและทางมหาวิทยาลัยก็เรียกตัวเขาให้เข้ามาเรียนระดับปริญญาเอกแต่ปรากฏว่ามหาลัยไม่มีทุนให้จบแล้วเขาก็บอกว่าคงต้องกลับแล้วแม้จะผ่านคะแนนสอบผ่านแต่ไม่มีเงินก็เรียนไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่เขาตัดสินใจคือคงต้องกลับเมืองไทยในระหว่างนั้นก็มีเพื่อนสนิทได้หนุนใจเขาว่ารอคอยน้ำพระทัยพระเจ้าอีกนิดนึงอธิษฐานต่อไประหว่างที่เขารอคอยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทางมหาวิทยาลัยเรียกตัวเขาไปสัมภาษณ์แล้วก็ถามคำถามนึงกับเขาว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแทนที่เขาจะตอบบรรยายว่าเขาเป็นใครเขากลับบอกทางมหาวิทยาลัยว่าถ้าอยากรู้ว่าผมเป็นใครขอเวลา1สัปดาห์ช่วยทดสอบวิชาสแตททั้งหมดในระดับปริญญาตรีทั้งหมดเขาขอ1สัปดาห์ทางมหาวิทยาลัยตกลงเขาจึงกลับมาตั้งหลักด้วยการลาออกจากการล้างจานที่ร้านอาหารแห่งนั้นและเตรียมตัวสอบด้วยการเอาหนังสือของระดับปริญญาตรีมาอ่านอย่างตั้งใจผ่านไป1สัปดาห์เมื่อเขาเข้าสู่การสอบในวันนั้นผลปรากฏว่าเขาได้เต็มทุกวิชาที่สอบทางมหาวิทยาลัยตกใจมากว่าเด็กคนนี้คือใครเขาเป็นใครมาจากไหนและสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาได้รับความสนใจมากจากผู้คนเขาได้ทุนจากทางมหาวิทยาลัยโดยที่เป็นชาวเอเชียคนแรกที่ได้ทุนเรียนฟรีที่พักฟรีและยังมีเงินอีก 1,200 เหรียญต่อเดือนให้กับเขาด้วยเขารู้สึกว่านี่คือแบบ Amazing ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงให้เขาได้เรียนระดับปริญญาเอกจนจบและได้เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแห่งนั้นต่อมาเหตุการณ์ต่อมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาได้มีธุรกิจเพิ่มเติมคือร้านอาหารแต่ในช่วงร้านแรกยังไปได้ดีแต่พอร้านที่สองปรากฏว่าเกิดในภาวะวิกฤตขาดทุนเพราะว่าเหมือนถูกหลอกขายในราคาที่อาจจะสูงเกินไปแล้วไม่ได้มีลูกค้าณวินาทีนี้เป็นวินาทีที่ทำให้เขามีหนี้สินที่มากเกินตัวจนกระทั่งเขาเกิดความเครียดและความกังวลว่าเขาจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรความเป็นด็อกเตอร์ไม่ได้ช่วยเลยที่จะแก้ปัญหาวิกฤตนี้ได้สิ่งที่เขาทำก็คือแทนที่จะต่อว่าพระเจ้าเขาได้ตั้งคำถามหนึ่งกับพระเจ้าเขาถามพระเจ้าว่าพระเจ้าพระองค์ทรงต้องการให้ผมทำอะไรพระองค์ต้องการให้ผมรับใช้พระองค์ด้านไหนไม่ว่าพระองค์ต้องการอะไร
ผมจะทำตามนั้นเขาได้คุกเข่าอ้อนวอนกับพระเจ้าให้ตอบคำอธิษฐานนี้และเขาแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าอยู่จนกระทั่งเขามั่นใจแล้วพระเจ้ามาตอบเขาแล้วว่าพระองค์อยากให้เขาเปิดบ้านเพื่อดูแลและสอนคนให้เดินในทางพระเจ้าเขาจึงตัดสินใจเปิดบ้านทำกลุ่มสามัคคีธรรมรวบรวมคนไทยคนลาวที่รักพระเจ้าปรารถนาจะเชื่อพระเจ้าเข้ามาในบ้านนั้นและสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะการที่เขาตัดสินใจทุ่มเทเวลามารับใช้พระเจ้าเปิดบ้านสามัคคีธรรมทำอย่างสัตย์ซื่อในสิ่งที่พระเจ้าให้เขาทำผลปรากฏว่าพระเจ้าอวยพรธุรกิจร้านอาหารของเขาให้เจริญรุ่งเรืองและมีกำไรทั้ง2ร้านในขณะเดียวกันก็มีร้านที่3เกิดขึ้นและทั้ง3ร้านนั้นมีกำไรอย่างมากมายจริงๆที่เลี้ยงดูชีวิตของเขาและครอบครัวได้สิ่งที่เขาได้เรียนรู้ก็คือเมื่อเขาได้ลงมือทำในสิ่งที่พระเจ้าให้เขาทำเขาขมวดปมอย่างสวยงามว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำในสิ่งที่ผมไม่ได้ทำสรรเสริญพระเจ้าเมื่อเราได้ทำตามการทรงเรียกของพระเจ้าได้ทำตามของประทานและน้ำไถ่พระเจ้าเราอาจจะไม่มีเวลาไปรับใช้ในอาชีพการงานเรามากนักเราอาจจะไม่ได้ไปทุ่มเทเวลาแต่เรายังสัตย์ซื่อและทำดีอยู่แต่เราอาจจะไม่ได้เท่ากับคนอื่นๆที่เขาจ่ายเวลาของเขาทั้งชีวิตไปกับเรื่องบางเรื่องในโลกนี้แต่เมื่อเราตั้งใจได้รับใช้พระเจ้าทำตามบทบาทหน้าที่และการทรงเรียกของพระเจ้าดังเช่นที่ดร.ท่านนี้ได้แบ่งปันเขารู้เลยว่าพระเจ้าทรงอวยพระพรเขาจริงๆพระเจ้าทรงเลี้ยงดูชีวิตของเขาจริงๆปัจจุบันเขามีชีวิตที่ดีขึ้นมากๆความเป็นอยู่ดีขึ้นและได้รับการยกชูรอบด้านในชีวิตของเขานั่นคือสิ่งที่เขาได้รับจากการแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกท่านก็จะมีประสบการณ์นี้ด้วยตัวเองเมื่อท่านได้แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าได้ยอมพระเจ้าคุกเข่าลงว่าพระเจ้าต้องการให้เราทำอะไรมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าทุกวันและขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีเอเมนไหมคะและจงมอบความกังวลใจทั้งสิ้นไว้กับพระเจ้าละความกังวลว่าพระเจ้าจะเลี้ยงดูเราไหมการงานเราจะถูกยกชูไหมเราจะเป็นยังไงต่อไปครอบครัวเราจะดีขึ้นไหมเราจะได้แต่งงานไหมการเรียนของเราจะเป็นอย่างไรบ้างทำให้ดีที่สุดแล้วฝากทุกอย่างในส่วนที่เราไม่ได้ทำหรือทำไม่ได้ไว้กับพระเจ้าอย่าให้ความทุกข์กังวลในอนาคตมาทำลายความสุขในปัจจุบันของเราเอเมนไหมคะอย่าให้ความกังวลใจเรื่องราวในอนาคตมาทำลายความสุขที่มันควรจะมีในวันนี้ในชีวิตของเราเพราะแต่ละวันนั้นก็ทุกพออยู่แล้วจงมอบทุกอย่างไว้ในพระเจ้าเอเมนนะคะบอกพี่น้องข้างๆไหมว่าจงมอบทุกอย่างไว้ในพระเจ้าไม่ต้องกังวลใจพระเจ้าจะดูแลท่านเอเมนให้พี่น้องร่วมใจกันอธิษฐานนะคะร่วมใจกันอธิษฐานในเช้านี้เรารู้ว่าทุกคนมีเรื่องที่ต้องต่อสู้เรารู้ว่าทุกคนมีเรื่องที่มารบกวนจิตใจมีเรื่องมากมายที่ต้องตัดสินใจขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ